สวัสดีคนไทยน่าต่ทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่กับงานออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ผม370,000บาทภายในเพียงแค่1เดือนกับ22วันนะผมย้ํานะครับว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนกับ22วันเท่านั้นนั่นเองนะครับงานตัวนี้เป็นงานที่รับการจ่ายเงินจริงนะผมและผมขอเตือนนะครับว่า ให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบนะบถ้าคุณอยากรู้ว่างานตัวนี้คืออะไรแล้วมาได้รับการจร่ายเงินจริงไหมรายละเอียดงานเป็นไงผมแนะนําว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับ กดแอดเพื paid, so so Thanks, ่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับบุงคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม mastermind inner group นะครับกล่่นนน้เปลของะาาาสตต์ััแดรๆ ถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้าล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหาด้านในออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออไลน์เด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบไม่งั้นคุณจะพลาดการหาแรงงนะออนไลน์สุดแสนจะไิเศษที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่างานตัวนี้เป็นงานที่ได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะผมถ้าอยากรู้ว่ามันได้รับการจ่ายเงินจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทให้ดูก่อนนั่นเองนะผมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมทําเงินจากตัวนี้ไปทั้งหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วนั่นเองนะผมส่วน หนึ่งแสนที่เหลือนั้นเขายังไม่จ่ายนะผมเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่านะผมหนึ่งแสนสีบาทนะเป็นหลักฐานการเดียงเงินจริงผ่าน paypal นะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด หครั้งและยอดรวมทั้งหมด140,000บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด140,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่า งานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้า PayPal นั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือ เขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่าทำไมผมถึงม่เลือกใช้เ a y p a l ในการรับการจ่ายเงินจาก Powerhouse a f f i l i a t e ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง1 4 0 0 0 0บาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่ 5าทิศนะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นลายทิ์นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอรอกอินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เยหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าวๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคม ก็คือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชําระเงินนะผมหนึ่ันแมสิบ 1, 000, สเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจาก p o w e r h o u s Affiliate แร้ยาสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งท,ที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้เห็นอ่าเป็นแบบชัด ก็ตรงนี้เงินที่ได้รับชําระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก power house affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะครับผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่5นี้ล่าสุดนี่ ห้าสิบสามเหรียญน,นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจากเพย์พาวโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินรงครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่า มันเป็นหลักฐานการ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับ7กันยายนนะผมเวลา9นาฬิกา39นาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม170เหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจํานวนเงินที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม paypal 6เหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรม รอมันหลดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรเงินจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนคศ2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกำลังเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่ามีเทพาว16.95เหรียญนักสะสมรัานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22่สิบสองกันยายน,นครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,ก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งรายการจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไรเพราะผมได้รับการจร่งงจรนะราย โอเคนะผมก็คือบอสเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชําระเงินครั้งที่4จาก powerhouse affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชําระเงินจาก powerhouse affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41หรยเอสหรียญนอสสารัตค่าธรรมเนียมเพพาอยู่ที่51.40เหรียญนอสสารัตนั่นเองสถานการชัน,นละเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้น4ี่ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ 1 1 1 0เหรี่ญดอยลาร์สหราฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ30 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นลายทิ์จริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆนะครับซึ่ 6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10โมง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับราคาการดเงินกว่า1,753เหรียญดอลลารนั่นเองนะครับผมสถานะการชนะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การจ่ายเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการาจเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม 1, 8 3 4แสาี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับ2,000กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทรรเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1,753.43เหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับ แล้วหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับผมจะเอายอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์บวกกับสามเจ็ดแปดนะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด 1834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่าเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะครับจะเห็นได้ว่า google co th 1ดอลลาร์เท่ากับ3า7 8บาทนะครับก็ดูการตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้143,394.81บาทไทยนั่นเองนะครับ4,337เหรียญา,า,าัสิบเจ็ดเหรียญนะ0รั่าบาท นะครับนี่คือรายได้ที่ผมสามารถทํามาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่านเองนะผมงานนี้ผมทํามาแค่ประมาณ5อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า1,40 0 0 0บาท และการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารและสามารถนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีพิพาวเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ200เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพลพาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจํานวนเงินที่แปลงแล้ว5 4 0 0 0 132.29บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการนะครับอัตราการเลกเปลี่ยนเฟพาวอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84ครับผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ54,132.29บาบาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญนะครับก็นี่นะผมสิบโมงส3มนาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับก็10บโมงสานาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชระเงินจาก Power House นะครับ858เหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ30,000บาทนะครับวันที่28กันยายนชระเงินจาก Power House Affiliate 1,161เหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ32,000บาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้การชระเงินจาก Power House Affiliate นะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ54,122บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผม ได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมรับการจ่ายเงิน100เหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า100,300,800 1,100 1,700มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก,ก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกคๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินน้อยๆอยๆยยยนน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 นะคครรรััับแล้้้้้ว่่่่่อออยยไไไตตขขึปปเเเเจดดงงิาี ก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่่อวานนั้ จ่ายจริงนะครับแล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับในเมื่อเราดูไปแล้วนะผมว่าได้รับการจ่ายเงินจริงนะครับ mm. หลักฐานก็จ่ายเงินที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการจ่ายเงินผ่านเพย์พาที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงนะผมแล้วก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ที่ผมทํากันดีกว่านะผมว่า3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยในหนึ่งเดือน ยี่สวันผมทําได้จริงไหมนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะผม2ตัวนี้นะครับเราต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะผมอันนี้คือรายได้ที่ผมทําไป1นึ0 0 0สบาทนะครับผมอันนี้คือรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นรายได้ที่ผมยังไม่ได้รับการจ่ายเงินนะเนี่ผมเราต้องเอา2อันนี้มาบวกกันนะครับเราจะไม่แยกนะผมว่าอันไหนได้เงินแล้วไม่ได้เงินแล้วนะครับเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเดี๋ยวไปบวกรายได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่แยกนะครับว่าไหนอันไหนจ่ายเงินแล้วไหนยังไม่จ่่่ายเงินนนกกออื็ copy ไปก่อนนะครับเข้าเครื่องเล่นนะผม422.859นะครับบวกกับ2854.21นะครับกดเท่ากับนะครับก็คือ7,828 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับเรามาดูที่ตัวของ Wall Media นะครับตัวนี้เป็นงานที่เป็นเครือของ Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานที่บริษัทเดียวกันนะผมแต่ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันครับคนละส่วนกันนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะผม Payout ปี2018นะครับอันนี้คือ รายได้ที่ผมทำมาทั้งหมดนั่นเองนะครับผมตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานตัวนี้มาก็คือ1เดือนย2วันนะครับก็ก๊อปปี้ตรงนี้ไปแล้วก็ไปบวกกันนั่นเองนะครับผม4,307.10เจดหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับกดเท่ากับไปนี่ก็คือยอดเงินทั้งหมดนะครับ1 1 3 8 9 9ากด เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเี่นะครับย้ำนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะผมเราสามารถคิดได้ง่ายๆเลยก็คือการที่คูณ33เข้าไปนะครับแต่อันนี้มันเป็นค่างเงินที่ ไม่เป๊ะนั่นเองนะผมเดียวผมจะไปแปลงค่าเงินที่มันถูกต้องแม่นยำให้ดูนั่นเองนะผมว่าค่าเงินณนวันที่19ตุลาคมเนี่ยมันเป็นค่าเงินเท่าไหร่นะผมวันนี้คือวันที่19ตุลาคมนะเป็นวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับก็นี่นะครับเราอยู่ใน Google นะผมวันที่วันศุกที่19ตุลาคมนะผมปี2 5 1 1นเะครับเวลา2ทุ่ม2นาทีนะผม วันที่19ออกทเเบอร์2018นะผมวันนี้คือวันศุกร์ที่19ปี2018นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับ Google เหมือนเดิมน,นะผม1 USD นะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ32.56บาทนั่นเองนะผมวันที่19ตุลาคมนะครับก็กวางเข้าไปเลยนะผม1 1 3 8 9 9เหร,นะรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมเป็นเงินไทยทั้งหมดนะครับอยู่ที่370,000 8 5 5 1 4บาทนั่นเองนะครับนี่คือรายได้ที่ผมทำมาทั้งหมดจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate และ w a r l Media นะครับงาน2ตัวนี้ผมทำมาทั้งหมดผมทำมาเป็นเวลา1เดือนกับ22วันนะครับและนี่ก็คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาเพียงแค่1เดือนกับ22วันนะครับลหลายๆคนอาจจะเริ่มไม่เชื่อแล้วนะผมว่าแล้วมันเป็นเงินที่รับการเาิเงินจริงไหมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิป ตอนต้นได้เลยนะผมเป็นคลิปหลักฐานการเงินที่ผมเปิดให้ดูจริงนั่นเองนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินมา1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทแล้วผมแต่จริงนะครับผมได้รับการจ่ายเงินจากงานตัวนี้มาถึงครั้งที่6แล้วนั่นเองนะผมแต่ครั้งที่6นี้ผมไม่ได้รับการจ่ายเงินผ่าน paypal นะครับผมเลือกรับการจ่ายเงินผ่านธนาคารนั่นเองนะผมซึ่ง ผมทดลองดูนะครับว่าถ้าผมเลือกรับเงินเข้าโดยตรงผ่านธนาคารเนี่ยผมจะได้รับเงินเยอะขึ้นไหมหมายความว่าไงหมายความว่าเพ y p a พาเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงนะผมซึ่งผมหาทางหรือเรียกตรงนั้นอยู่นะเพราะว่าผมไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมที่มันแพงนั่นเองนะผมผมก็เลยลองเลือกรับผ่านธนาคารดูนะครับว่ามันจะเป็นผลยังไงมันจะได้ผลดีไหมนะครับถ้ามันได้เงินเยอะกว่าที่จ่ายผ่านเพ y p a พาผมก็จะใช้ธนาคารเรื่อยๆไปนะผมแต่ว่าถ้ามันได้เงินพอๆกันผมก็จะใช้เพ y p a พาแล้วมาทําหลักฐานการจ่ายเงินให้ดู เอ,เอนนังโอเคในเมื่อเราดูไปแล้วนะผมว่ามันได้รับการจ่ายเงินจริงนะครับแล้วก็ดูไปแล้วว่าผมสามารถทําได้ไปถึง3า7 8 5 5เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทภายในรลยะว่าเพียงแค่1เดือนกับ19วันนะครับที่ผมทํางานตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่ารายละเอียดงานตัวนี้เป็นยังไงเราต้องทงาอํางานยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น V.P. เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด v ีแล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้แต่ผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกัน,นครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0ู5ดอลลาร์ตอนน่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ําขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ําว่าแบบ นะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทาไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ห้ารบดอลลาร์ตรงนี้นะผมกับห้ายบเาดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะจ่ายเราตามท นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายงไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับแคตโกลี่นะครับผมมีการ์ดดิ้งนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า financial นะครับ muscle นะผมพวก e c o m m e r อ่ com, พวกดับชิปปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คืออีเมล s ั b m i มิตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอัป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ข้อสนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเ a y p พาวนะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพ y p a าคือปาเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบารบานะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยนนนนนะครรรััับเเเงงงิโดยตตจาาก่่่ปทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีนะครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงินส7ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป 47ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่เปคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทำการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงค์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้18ถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนะครับ ตามนี้นะครับอัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไมา่จาเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีไรายได้ <c oughs> แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคน ปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็จะรับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีีกััับบบแเเเสยยงงงินนน่่่อออคาทผมพูดไปื คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ1350บาทเนี่ยหรือว่าประมาณ3าดอลลาร์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียเงินเถิดนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ทีทงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรี นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จำเป็น work, จะต้องหา VP นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได,ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเ,เ,เ,เดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดดอลลาร์ เราต้องหาคนกี่คน,นครับ0 7นคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดอลลาร์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขาเกรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0ูนต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเรา เกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานด้านนี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาผาได้ประมาณวันละ1000คนสมมตินะครับสมมติเล่นๆนะครับวันละ1000นคนคูณ0.75วันละ750ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.8เข้าไปนะครับจริงๆมันก็สร่าๆแต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน3.8 2ครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ3 0เข้าไป เดือนละ7 0 0 0แสนนะครับเดือนละ70,000 0แสนนะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1000คนวันละ1000คน30วันเราหาได้3 0,000คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะครับ แต่สาหรับผมเองผมก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่า70,000นบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าไปทาอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครับผมอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อหกับข้อ6กนั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี่ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่77ด์ต่ออเดืนนั่นเอบแต่ว่า ผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้อนให้นะครับใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับผมโค้ดที่จะทําการลดให้เหลือ37จดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่าคือึง23.5ดลลาร์ค่าคอ่อามชั่นจานอปเกราะว่าตอนนี้เนี่ย การอัพเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัพเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส,ส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 18.5$ ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคสลดอยู่ที่ประมาณ10%นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป 10$ ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดน v p ก็ในราคาถูก 37$ ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณตอนนี้นะครับก็คือว่า Power h o u s e a i f i l เ a t e นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ Youtube แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ มพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะคผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกันนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไปบางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หุ้นนนนนนนกัตต่่ออไปใาคนนนคคแร จะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเดตผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครที่จริงแล้วมันก็ชวนปะวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราเ่ช่างมันนะครับเพลคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทํางานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น v p เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด v p หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับต่ามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนนฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อย ผมไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสเฟ e บุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตงสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงินหนึ่งบาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับผมโดย วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม f c e e o o o นะครับไว้ถามตอบ ตอบคาถามนั่นเองแบบเดียวท่ามนะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเดียวท่ามหมายความว่ายัางไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยเนะี่ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับ,แต,บ,ะะรบแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบเร็วที่สุดนั่นเอองต ลเลยนะผมแล้วก็อย่าเนินนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับแล้วอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชร์ส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000บาทนะผม10วันนะครับการทํางานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ ไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องจอะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงาน Powerhouse Affiliate นะครับเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปผ่านะผมก็เท่านี้และกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมสมัครสมาชิกแบบฟรีเพื่อทําการลองโปรโมทเล่นๆก่อนนะ กดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ตามนี้นะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เราแอค i v เว e แอคเคา t ์ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็คัปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสมัครเป็น VEP นั่นเองนะครับผมก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วผมจะนำเข้ากลุ่มนั่นเอง นะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีคําถามสงสัยเพื่อเติมอะไรถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ด้านล่างเลย,เลย,เลยนะผมสมัครฟรีนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะรับ0.75ดอลลาร์จากคุณนั่นเองนะครับเนะี่ยเป็นมีแลหลีบนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย